3 minutes each round for the middleweight championship of the world. ต่อไปสำหรับมวยคู่ที่2นะครับจะเป็นการชกระหว่างยาซีนลูกทองตันกับเบเล่เดตันยาซีนนั้นได้เปรียบในด้านสูงกว่าส่วนเบเล่เดตันล่ำกว่าสำหรับในการน้ำหนักกันในวันนี้มาก่อนก็ไปก่อนนะเอาไว้เบเล่พลักเข้าไปแล้วก็เตะตัวเองเสียหลักล้มลงไปยาซีนนั้นสูงกว่าแม้ว่าเบเล่เนี่ยน่าจะตัวใหญ่กว่าแต่เสียเปรียบในด้านความเตี้ยและอาศัยความที่เป็นแชมเปี้ยนมีฝีมือระดับแชมเปี้ยนยาซีนจึงไม่เกรงกลัวอะไรทั้งสิ้นพยายามเตะซ้ายไว้เบเล่นั้นล้ำบึกบึนผิวดำแต่ไม่ดำสนิทยาซีนของเราก็โดนเตะอัดซ้ายเข้าไปยาซีนเตะซ้ายไปเลยเฉยเฉยไปแล้วก็เตะขวาต่อมาบ้างแล้วก็จ้องตาเขม็งเก่งมาตะไว้ยาซีนเตะขวาไว้ไปเลยเตะก้านคอแต่ว่าติดบริเวณหัวไหล่ของยาซีนแล้วตัวเองเสียหลักล้มลงไปแต่ตัวสูงสูงเตะแบบนี้ก็อันตรายเหมือนกันแล้วครับพอดีเพราะว่าไปเลยนี่ตัวเตี้ยไปหน่อยก็เตี้ยกว่ายาซีนมากทีเดียวยาซีนเตะเอาไว้ยาซีนต้องชกด้วยความสุขุมรอบคอบแล้วก็ต้องใช้สมองเบเล่พยายามต่อยหมัดยาซีนจบหลีกไม่ได้เบเล่พยายามขยิกขยิกเข้าไปยาซีนก็ไม่ถอยแล้วก็เตะขวาอะไรไปเบเล่ยังเดินเข้ามา
เวลาเก่งมาเต็มที่แต่ไม่กล้าเข้าเพราะว่ากลัวข่าวกลัวลูกเตะของทางด้านยาซินหมดยกที่1ครับต่อไปก็จะเป็นยกที่2นะครับของมวยคู่ที่2ระหว่างยาซินลูกกลองตันกับเปเล่เนตันเท่าที่คุณสมิงขาวได้ชมการชกในยกที่1มามีความเห็นยังไงครับสำหรับมวยคู่นี้ว่าคิดว่าจะลงเอยกันในแบบไหนทางนักมวยอังกฤษนี่เขาก็เรียนรู้ศิลปะแม่ไม้มวยไทยได้ดีนะครับครับในระยะหลังนี่เขาเก่งขึ้นมากทีเดียวนะครับสามารถที่จะพูดได้อย่างนั้นความทนอดทนนี่เขาใช้ได้เลยแต่ว่าในเรื่องของฝีมือแม่ไม้มวยไทยนี่เขายังเป็นรองเราบ้างเล็กน้อยนะครับครับเพราะว่าเรานั่นเป็นมวยไทยกันมาตั้งแต่เรียกว่าเด็กๆเลยทีเดียวนะครับเนี่ยนะครับโฉมหน้าของเปเล่เนตันต่อไปจะเป็นยกที่2ของมวยคู่ที่2สำหรับผู้ที่ทำหน้าที่บรรยายการแข่งขันในวันนี้คือคุณสมิงขาวและตัวกับผมจรุงรักชาติครับยาซีนเตะซ้ายเอาเข้าไปยาซีนเตะซ้ายอีกทียาซีนต้องเล่นอาศัยความยาวให้เป็นประโยชน์มากที่สุดเท่าที่จะมากได้นะครับเพราะว่าเปเล่เนตันเก็บตัวรับบล็อกท็อกเลยเดียวเปเล่ต่อซ้ายต่อขวาไปถูกยาซีนหลบเหล็กไปได้ยาซีนเตะซ้ายอังเข้าไปยาซีนเตะซ้ายอีกทียาซีนก็คงจะใช้ลูกเตะนะครับเตะซ้ายให้เป็นประโยชน์ให้มากที่สุดถ้าเข้าไปแลกหมัดกันก็เสี่ยงไปหน่อยรู้สึกว่าทางด้านเปเล่เนตันจะมีขัดข้องทางกระจับเล็กน้อยกรรมการไปดูแล้วไม่มีอะไรนะครับก็เลยให้ชกต่อไปเปเล่เนตันตะโกนหัวร้อนเลยทีเดียวยาซินเตะซ้ายอีกยาซินเตะขวาเปเล่ขยิบเข้าไปแต่ไม่กล้าเสี่ยงเข้าไปรับแข้งของทางด้านยาซินยาซินหักศอกขวาสั้นยาซินเตะขวาอันก็มีเปเล่เตะขวาต่อไปบ้างเปเล่เตะล่างยาซินเสียหลักไปเล็กน้อยเปเล่ทีบเอาไว้ยาซินเตะซ้ายเปเล่พยายามจับขาไว้จับแล้วก็ปล่อยยาซินเตะซ้ายอันก็มีเปเล่เข้าไม่ติดแล้วครับเพราะว่าตัวเองนะสั้นกว่าพยายามจับขายาซีนแล้วจะแล้วก็ถลายลื่นไปเลยยาซีนเดินจี้ติดเข้าไปยาซีนไม่ถอยแม้ว่าเปเล่จะล่ำกว่าเท่าไหร่ก็ไม่กลัวยาซีนแตะมาแตะสูงครับบริเวณลิ้นปีครึ่งแข้งครึ่งเข่าเข้าไปยาซีนเตะอัดขวาครับอีกการจัดมวยไทยเพื่อเผยแพร่ศิลปะมวยไทยของบริษัทกระชังเอ็นเตอร์เทนเมนต์ได้ดำเนินการติดต่อกันมาครั้งนี้เป็นครั้งที่10นะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่10และเราพยายามคำนึงถึงให้ท่านผู้ชมได้รับความสนุกสนานในเกมการต่อสู้โดยไม่เสียเวลาเปล่าอันนี้ยาซีนไม่ได้โดนอะไรนะครับแต่แล้วก็เสียหลักลงไปแต่ว่าบรรดาแฟนมวยชาวอังกฤษก็กรี๊ดกล้ากระใหญ่เดี๋ยวนี้แต่อัคคิกหลังเพี้ยสะดันวันไหวเปเล่จ้องตายาซีนไม่กระพริบเลยทีเดียวพยายามจะใช้บาดได้โปรดแต่ก่อนจะใช้ก็โดนยาซีนเตะซะก่อนบทยกครับสาวสวยชาวอังกฤษก็กำลังเดินถือป้ายไปรอบๆเวทีตอนนี้เป็นภาพช้าซึ่งผ่านไปเมื่อสักครู่นี้นี่แหละครับสำหรับภาพใบเวทีนั่นก็ได้รับการสนับสนุนจากรีเจนซี่แบรนดีไทยยกที่3นะครับขอประทานโทษยกนี้เป็นยกที่3คือผมเองก็ตื่นเต้นกับการชกของนักมวยทั้งคู่ก็เลยจำยกคลาดเคลื่อนไปหน่อยขอประทานโทษนะครับตอนนี้บรรดานักมวยทั้งสองฝ่ายพี่เลี้ยงก็ดวลเฟ้งกันเป็นการใหญ่ทางด้านบี้บางลี่นะครับพี่เลี้ยงของกัมลาชอวีโก้กำลังให้น้ำอยู่แล้วก็สอนมวยไทยแม่ไม้มวยไทยให้ว่าจะแก้เกมกันยังไง
แสงสวยยกที่3ครับกำลังจะเริ่มแล้วยกที่3กำลังจะเริ่มRound 3ยกที่3ครับยกที่3เริ่มแล้วระวังเบเล่เนตันสวมเกงน้ำเงินกับยาซีนลูกคลองตันเบเล่พยายามใช้หมัดต่อยลำตัวแล้วก็ทีหน้ายาซีนไปทีนึงยาซีนโมโหเตะก้านคอซะเลยเตะก้านคอนี่ได้รับรางวัลพิเศษจากแอนเจซินนะครับยาซีนเข้าไปเล่นวงในกอดคอไว้พยายามจะตีเข่าแต่ตีไม่ได้ไปแลกกอดไว้เหนียวแน่นเหลือเกินแล้วก็ขาสองข้างดีบอยนี่แหละครับท่านผู้ชมบรรดานักมวยยุโรปในขณะนี้นี่มีลูกเล่นแพรวๆพอสมควรนะครับคุณสมิงขาวไปแลกต่อขวาเข้าไปขาก็ยาซีนยาซีนเบ็ดบ้างไว้ยาซีนเข้าไปไปแลกบวกเข้าไปยาซีนตีเข่าตะการเอาไว้เบเล่ศอกแล้วก็ต่อยท้ายพลาดยาซีนเข้าไปเบเล่เล่นศอกกลับว่าเบเล่เล่นศอกกลับซะเลยไม่ใช่ธรรมดานะครับสำหรับนายเบเล่เนตันคนนี้แต่เสียเปรียบที่ว่าแกเตี้ยไปหน่อยถ้ารูปร่างสูงสูงพอกันนี่ก็คงจะเป็นที่หนักใจสำหรับยาซีนพอสมควรทีเดียวแต่ในขณะนี้ยาซีนเองก็พูดถึงว่ารูปร่างก็เสียเปรียบรูปร่างที่บางกว่านะครับแต่ว่าได้เปรียบส่วนสูงแล้วก็น้ำหนักก็แตกต่างกันอยู่บ้างโดยยาซีนในการชั่งน้ำหนักเมื่อตอนเช้าวานเมื่อตอนเย็นวานนี้นะครับเบากว่าเบเล่เนตันอยู่ประมาณ3ปอนด์เบเล่เนตันเดินจี้เข้าไปยาซีนแตะอัดเข้าไปยาซีนกอดไว้เข้ากำลังโดนพัดเพียงกันลงไปทั้งคู่ล้มลงไปด้วยกันทั้งคู่ก็ในการจัดรายการแข่งขันในวันนี้ก็มีผู้สนับสนุนรายการอาทิคุณแทล็อกไรตันยูมีบะหมี่หมูสับปลาราดพริกปลาปลายิ้มสี TNT เป็นต้นก็ขอขอบคุณไว้ณที่นี้ด้วยครับแล้วก็ขอขอบคุณหัวเชื้อน้ำมันเครื่องนาซาเพิ่มพลังและปกป้องซุปไก่สก็อตตัวแทนความห่วงใยเอเล่พยายามเตะล่างอย่าเสียก็เตะต่อไปเตะเบาๆเอเล่เสียหลักล้มลงไปยาซีนเตะสูงหมายจะเตะก้านคอแต่ว่าเปเล่แขนขึ้นประกันไว้ได้เปเล่พยายามสิว่ายาซีนเตะมาโดนปลายคางแล้วไปจังนะครับโดนแข้งไปโดนปลายคางถ้าโดนจังก็หมดยกนี่นะครับที่เนตันสอกกลับยาซีนไปได้ครั้งหนึ่งตอนนี้ผู้ถือป้ายกำลังบอกยกที่4ขอขอบคุณอีกครั้งหนึ่งนะครับสำหรับคุณยงยุทธ์ปิ่นทุโสพรแห่ง PMY Beat Condominium และ PMY Beat Condo Hotel ซึ่งจะดำเนินการเปิดดำเนินการนะครับประมาณเดือนกุมภาพันธ์ส่งหน้านี้แล้วขอขอบคุณน้ำมันเครื่องคันเท็กซ์นิสสันกระบะ Big M ต่อไปก็จะได้ชมยกที่4นะครับท่านผู้ชมครับเนื่องจากการสื่อสารการติดต่อสื่อสารระหว่างประเทศอังกฤษกับทางสถานีวิทยุทรรศน์กองทัพบกช่อง5ในขณะนี้เรามีเหตุขัดข้องทางด้านเทคนิคบางประการนะครับเพราะฉะนั้นถ้ามีข้อผิดพลาดใดๆก็ต้องกราบขออภัยต่อท่านผู้ชมไว้ณที่นี้ด้วยนะครับยกที่เป็นยกที่4ยาซีนเตะล่างเปเล่ต่อยสะพานยาซีนฝันศอกเข้าไปเปเล่เนี่ยรู้ดีว่าตัวเองน่ะหมัดหนักก็พยายามที่จะเก็บยาซีนให้ได้ด้วยหมัดแต่ว่ายาซีนก็ได้เตรียมปกป้องเอาไว้อย่างดีเปเล่ตัวเตี้ยกว่าย
ยาซีนได้เปรียบในด้านส่วนสูงแต่ว่าตัวบางกว่าตัวเล็กกว่าหน่อยนะครับยกนี้เป็นยกที่4ทั้งคู่ก็ไปกอดกันอยู่กลางเวทียาซีนก็เหน็บเข่าขวาเข้าไปแล้วก็ดันเปเล่ไปติดเชือกแล้วก็คืนข่าวอีก2ทีกรรมการให้แยกออกไปตรงนี้เป็นยกที่4นะครับทั้งคู่ยังไม่เหนื่อยยาซีนเดินไปแตะขวาเอาไว้แล้วคว้าคอไว้เปเล่ก็ดันไปติดเชือกแล้วขึ้นเข่าไปทีนึงเปเล่ถีบหน้ายาซีนเบรกเราโอ้เปเล่นี่กระถีบหน้าเก่งเหลือเกินเปเล่นี่กระถีบหน้าเก่งเหลือเกินยาซีนกอดเอาไว้เปเล่ก็กอดไว้แล้วก็ไปติดเชือกกรรมการแล้วประแยกออกไปต่อไปหลังจากคู่นี้จบนะครับจะได้ชมมวยคู่เอกซึ่งเป็นศึกล้างแค้นระหว่างสมัยศึกชูวัฒนะหรือสมัยศึกปอปลื้มกบฏในขณะนี้โดยจะทำการชกแก้มือกับรอนดี้กรีนซึ่งในครั้งนั้นเคยเจอกันเมื่อหลายเดือนก่อนโน้นรอนดี้กรีนนะครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนแต่ว่าเป็นที่น่าสงสัยของสมัยศึกแล้วก็บรรดาแฟนมวยเมืองไทยอยู่ไม่น้อยทีเดียวเพราะฉะนั้นในวันนี้ถ้าคู่ได้มีโอกาสโคจรมาพบกันอีกครั้งหนึ่งยาซีนไม่กล้าผีผาเหมือนกันก็พยายามใช้สมองในการต่อสู้อย่างเต็มที่เปเล่เตะตัดขาล่างยาซีนแทงเข่าก็จับอันนี้ก็เป็นการผิดกติกาแต่ว่าไม่เจตนานะครับกรรมการก็เลยไม่เตือนเปเล่เตะขวาสูงไปติดบริเวณหัวไหล่เปเล่เตะซ้ายพยายามจะต่อยซ้ายยาซีนเตะซ้ายตามไปเปเล่ถอยมาแล้วก็เดินเข้ามาไปแล้วก็มาทีขวาเปเล่ต่อยซ้ายต่อยขวาแล้วก็เตะขวาตามไปที่ยาซีนย้อนขาเข้าไปพอดีหมดยกครับตีลูกคลองตันกับเปเล่เนนตันตอนนี้บรรดาก็อันนี้เป็นภาพช้าเมื่อสักครู่นี้นะครับในยกที่ผ่านมาขณะนี้ท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดรายการศึกเจ้าโลกมวยไทยครั้งที่10จากมหานครลอนดอนประเทศอังกฤษจัดโดยบริษัทกระจายเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดและคู่ที่กำลังชมอยู่นี้เป็นคู่ที่2ยกสุดท้ายนะครับคู่ที่2ยกสุดท้ายระหว่างยาซีนลูกของตันกับเบเล่เนตันแล้วสุดท้ายถ้าคู่ก็ไปกอดกันก่อนที่จะมาห้ามหันกันต่อไปยาซีนก็คงต้องเร่งเครื่องหน่อยตอนนี้ยาซีนอัดขาเข้าไปไปเล่นต่อซ้ายต่อขวายาซีนหักศอกขวาไปโดนยาซีนจี้เข้าไปไปเล่นเทปหน้ายาซีนก็ไปทีนึงยาซีนก็ไปกอดแล้วตีเขาแล้วก็เวียงไปเล่นในต้นล้มลงไปยาซีนพยายามโยนข่าวขวาอัดรับตัวของทางด้านเปเล่เปเล่จ้องกระเบงยาซีนยับซ้ายไปแล้วก็เตะซ้ายตามไปเปเล่ต่อยขวาไม่ถูกเปเล่พยายามต่อยหมัดแต่ว่าโดนถักถากไปยาซีนแล้วหมัดต่อยหน้าใช่หมัดหนึ่งยกนี้เป็นยกสุดท้ายเปเล่เตะซ้ายไปยาซีนเตะขวาไปทียาซีนพยายามเตะเป็นตุกเปเล่ดันไปติดเชือกเปเล่พยายามจะถีบอีกจะพยายามจะถีบหน้าแต่ว่าถีบไม่ถึงถีบถึงบริเวณหัวไหล่ยาซีนเตะขวาถึงไปอีกทีนึงทั้งคู่ก็อ่อ
าจจะหัวโดนแรงลงไปบ้างแล้วนะครับเพราะว่าสู้กันมาแล้ว4ยกต่างก็พยายามที่จะโดนแต่ซ้ายก็ไปทีหนึ่งเปเล่นี่ไม่ใช่เปเล่ไข่มุกดำนะครับแต่ว่าผิวก็ดำๆเหมือนกันยาเซนเตะสูงยาเซนต่อใช้ได้เปเล่ต่อขวาเชียวไปเปเล่เทพลาดไปทั้งคู่ก็ไปกอดกันล้มลุกคุกคานลงไปด้วยกันตอนนี้ท่านผู้ชมกำลังชมการถ่ายทอดสดรายการศึกก้าวโลกมวยไทยจากมหาวิทยาลัยลอนดอนประเทศอังกฤษโดยททบ5รายการนี้จัดโดยบริษัทกระจ่างเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดนะครับบรรดาแฟนมวยในสนามต่างเชียร์เมลเล่ตั้งกันสนั่นหวั่นไหวไปเลยทีเดียวเมลเล่ตั้งเดินจี้เข้าไปจับขายาเซนไว้แต่ทำอะไรไม่ได้เปเล่เบี่ยงมัดขวาไปถ้าโดนก็น่าดูจะไม่โดนเลยโดนเข่าของยาซีนก็ไปแทนเปเล่ชักเป่าปากนะครับเปเล่ชักเป่าปากก็ต้องกราบขออภัยท่านผู้ชมนะครับหากมีข้อผิดพลาดใดๆเกิดขึ้นเนื่องจากการติดต่อสื่อสารระหว่างมหานครลอนดอนคือในเวทีแห่งนี้กับตตบ5ไม่ค่อยราบรื่นเท่าที่ควรนะครับเรื่องมีเหตุขัดข้องทางเทคนิคเพราะฉะนั้นต้องกราบขอไว้ท่านผู้ชมไว้ณที่นี่ครั้งหนึ่งครับก็อย่างที่ได้เรียนท่านผู้ชมทราบแล้วนะครับว่าทางด้านคุณเอกชัยสุภากติสันจากนาซาน้ำมันเครื่องยอดฮิตได้มอบทองเป็นกำลังใจให้กับนักมวยไทยซึ่งชกในวันนี้คนละ3บาทนะครับมอบทองคำตอนนี้คุณเอกชัยสุภากติสันจะขึ้นมอบโดยคุณพิรมรักชาติซึ่งประธานที่ปรึกษาของบริษัทกระจ่างเอนเตอร์เทนเมนต์จะเป็นผู้รับไว้นะครับแล้วก็จะได้มอบให้นักมวยไทยของเราต่อไปคนละ3บาทนะครับอีกสักครู่เราก็จะได้ชมอาการประกาศผลเพื่อให้ทราบว่าระหว่างยาเซนลูกคลองตันหรือเปเล่เดนตันจะเป็นผู้ชนะกันแน่นะครับตอนนี้กรรมการให้คะแนนนพรัตน์ศรีเจริญก็ได้แจ้งผลการให้คะแนนของกรรมการทั้ง3ท่าน Once again before I announce the result of the judges decision would you please show your appreciation for both fighters if you will ปรากฏว่ายาเซนลูกคลองตันนะครับได้รับการตัดสินให้เป็นฝ่ายชนะคะแนนและในช่วงนี้ขอเชิญพบกับผู้ทำรายการครับ